สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดวงชะตาดีเย้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าตรุษจีนผ่านพ้นไปแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้เทศกาลวาเลนไทน์เราก็จะมาดูดวงเฉพาะกิจนะคะว่าผู้ศรัทธาจันทร์อังคารพฤหัสพุธพฤหัสศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์วาเลนไทน์ปีนี้นะคะใครจะได้ของขวัญจากหวานใจแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะก่อนที่เราจะไปดูดวงเฉพาะกิจกันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะหรือว่ากดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งก็ได้แล้วปุ่มตรงนี้เห็นไหมข้างๆมืออาจารย์เนี่ยค่ะกดหัวใจกดเม้นบันทึกคลิปแล้วกดแชร์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รับรู้นะคะว่าวาเลนไทน์ปีนี้วันไหนจะได้ของขวัญจากหวานใจนะคะติดตามกันเลยนะขอให้ผู้ศรัทธาแต่ละวันนะคะเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์นะคะจากนั้นให้คุณท่องนโมตัสสะ3จบนะคะเราจะใช้ไพ่1ใบนะคะเป็นตัวแทนของคุณเลยว่าแต่ละวันจะเกิดความเปี้ยงปังปังปริเย่แบบไหนนะคะมาลุ้นกันค่ะวันจันทร์จ้าอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จ้าช่วยมาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ผู้ศรัทธาที่เกิดวันจันทร์ดวงเฉพาะกิจดวงเฉพาะกิจวาเลนไทน์ปีนี้คุณจะได้ของขวัญชิ้นไหนติดตามชมต่อไปวันจันทร์เปาะโอ้โหวันจันทร์นะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์นะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไปปั๊บ2คะแนนจ้าต้องบอกว่าปล่อยเนื่องจากคนเกิดวันจันทร์นะคะคุณได้ไพ่เดอะทาวเวอร์แนะนำอย่าคาดหวังนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอิงทุกเทศกาลอาจจะไม่ไหวนะคะเพราะว่าผ่านพ้นตรุษจีนมาประเดี๋ยวประดาวเงินในกระเป๋าอาจจะแฟบลงมากๆแค่ดอกไม้ดอกเดียวหรือว่าคุกกี้กระป๋องเดียวหรือว่าช็อกโกแลตแค่เม็ดเดียวคุณต้องภูมิใจสำหรับแฟนคุณแล้วนะเพราะคนเกิดวันจันทร์คุณจะมีความตกใจและอย่าคาดหวังรวมถึงอย่าเซอร์ไพรส์แฟนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าคุณเซอร์ไพรส์แฟนปุ๊บแฟนคุณอาจจะเซอร์ไพรส์ตอบก็เป็นได้นะคะเตือนแล้วนะถ้าอยากได้เขาอยู่กับตัวคุณเองห้ามเด็ดขาดนะคะคนที่เกิดวันอังคารวันอังคารเปาะโอ้คนเกิดวันอังคารนะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปปั๊บ3คะแนนจ้าเนื่องจากคนเกิดวันอังคารต้องปล่อยเหมือนกันนะคะคุณเกิดวันอังคารคุณได้ไพ่5ถ้วยนะคะระวังคนรักเก่าเหตุการณ์เก่าๆบรรยากาศเก่าๆจะถามหาถ้าจะไปไหนมาไหนกับแฟนถามไปเลยว่าตัวเองเราจะไปกินข้าวร้านนี้โอเคไหมอย่าให้แฟนเลือกนะพอเลือกปุ๊บกลายเป็นคุณเคยไปกินข้าวกับคนรักเก่าร้านนั้นๆดันเปิดเพลงโอ้โหสีไวโอลินตี้ตอกติ๊กตอกติ๊กตอกน้ำตาไหลปากนะจ๊ะกลายเป็นว่าวาเลนไทน์ปีนี้ไม่สนุกเพราะว่าเกิดเหตุการณ์เก่าๆเกิดขึ้นจ้ะคนเกิดวันพุธเปาะโอ้คนเกิดวันพุธนะคะบอกเลยว่าไม่อิงเทศกาลใดๆก็ตามค่ะเนื่องจากคนเกิดวันพุธคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไป3คะแนนเช่นเดียวกันนะจ๊ะเพราะคนเกิดวันพุธนะคะคุณได้ไพ่1ดาบนะคะบอกได้เลยว่าฉันไม่อิงกับเทศกาลจ้าฉันอิงกับกระเป๋าตังค์อิงกับการทำงานนะคะเทศกาลก็รู้สึกว่าของชาวยุโรปไม่เป็นไรหรอกเราเมืองพุธเราแค่สงกรานต์ดีกว่าทำให้คนเกิดวันพุธนะคะเขาเรียกว่าสะสมเงินไปมีปาร์ตี้หรือว่าพาครอบครัวไปเที่ยวซะมากกว่าไม่อิงวาเลนไทน์นะจ๊ะที่รักจ๋าอย่าคาดหวังนะจันทร์อังคารพุธบอกได้เลยว่าอย่าคาดหวังนะจ๊ะยังไงก็สู้ๆๆเป็นกำลังใจจ้าต่อนะคะไม่เป็นการเสียเวลาวันพฤหัสวันพฤหัสเปาะโอ้วันพฤหัสนะคะได้ไพ่3ดาบนะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปนะคะป๊อป3คะแนนเสร็จเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหรู้สึกวาเลนไทน์ปีนี้อยากคาดหวังอะไรกันจะดีที่สุดนะเพราะว่าที่ดูจากไพ่จันทร์ถึงพฤหัสโอ้โหวาเลนไทน์อาจจะไม่ได้หวานหยดย้อยนะจ๊ะเนื่องจากคนเกิดวันพฤหัสคุณได้ไพ่3ดาบเป็นไพ่ของการเสียความรู้สึกกับคนที่รักนะคะหรืออาจจะโดนคนที่รักบอกเลิกหรือว่าอกหักเลยนะคะระวังกันนิดนึงนะคะอย่าคาดหวังถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักนะคะอย่าไปอะไรกับเขาเรียกว่าอย่าไปอะไรกับความรู้สึกบางอย่างนะคะเพราะว่าบางอย่างอาจจะไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกยิ้มได้นะคะก็มองข้ามไปนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจโอ้โหรู้สึกว่าตุ๊ดจีนน่าจะโดนกันเยอะนะแต่ละวันไม่ค่อยมีรอยยิ้มสักเท่าไหร่นะคะวันพุธวันศุกร์เปาะโอ้
วันศุกร์นะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณไปคุณไป3คะแนนเช่นเดียวกันบอกก่อนนะคะว่าคนเกิดวันศุกร์เนี่ยอยากไปนะคะอยากไปอยากจะพาแฟนไปกินข้าวอยากซื้อของขวัญแบบคาเทียหรือว่าซื้อเพชรซื้อข้อมือดีๆสักชิ้นนึงแต่ก็บอกก่อนนะคะว่าไม่มีตังค์จ้าเพราะว่าตอนนี้จนจันเจ็บค่ะเจ็บอยู่นะคะการเงินไม่ค่อยจะเสถียรนะคะเงินทองก็ไม่ค่อยไหลมาเทมาสักเท่าไหร่ยังไงก็อยากหวานไหมอยากหวานแต่ก็ไม่มีตังค์บางทีอาจจะอาจจะดรอปนิดนึงจากพาไปกินข้าวแบบโอมากาเซ่ก็อาจจะไปกินข้าวทานธรรมดาก็ได้ยังไงถ้าเราได้อยู่กับคนที่รักค่ะอยู่แบบไหนคุณก็มีความสุขจ้าวันเสาร์วันเสาร์วันเสาร์โป๊ะโอ้คนเกิดวันเสาร์นะคะคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไป2คะแนนค่ะทำไมวันนี้แต่ละวันวาเลนไทน์ไม่ค่อยหวานกันเหลือเกินน่าจะเป็นเทศกาลของน้องๆน่าจะเป็นเทศกาลของแบบวัยป๊อปปี้เลิฟหรือเปล่าวัยทำงานอย่างเราเนี่ยไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะคะยิ่งวันเสาร์คุณได้ไพ่10ดาบนะคะคือไพ่ของการโดนแทงข้างหลังเป็นไพ่ของการที่ว่าเฮ้ยคุณคบกันจริงๆหรอกลายเป็นว่าวาเลนไทน์เขาเปิดรูปคู่เปิดความรักแบบคู่เลยนะคะทำให้รู้สึกว่าเสียความรู้สึกแล้วก็หัวใจเนี่ยอาจจะไม่ค่อยกระชุ่มกระชวยสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็คนเกิดวันเสาร์วาเลนไทน์ปีนี้ก็อยู่กับตัวเองเนาะยังไงก็เป็นกำลังใจให้เสร็จเช่นทุกวันนะคะสุดท้ายท้ายสุดคนเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป๊ะโอ้รู้สึกว่าวันอาทิตย์ดีกว่าเพื่อนนะเพราะว่าคะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คุณเอาไปคุณเอาไป5คะแนนจ้าเนื่องจากคนเกิดวันอาทิตย์คุณได้ไพ่9เหรียญนะคะเป็นไพ่ของเสน่ห์มาแรงแซงทางโค้งนะคะเป็นไพ่ของการที่ตัวคุณเองเนี่ยมีความแบบซ้ายก็ไปขวาก็ไปคนเกิดวันอาทิตย์ก็ระวังในเรื่องของการที่รถไฟมาหาเธอชนกันนิดนึงนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าดูแต่ละวันวาเลนไทน์ปีนี้อาจจะไม่ได้แบบมีความแบบวัววุ่นวายแม่ค้าพ่อค้าคนไหนที่ลงกุหลาบเอาไว้ก็คิดดีๆนะทำแบบพรีออเดอร์ดีกว่านะคะอันนี้บอกไว้ก่อนเนาะหรือว่าใครที่อยากจะลงของขวัญวาเลนไทน์ก็ทำแบบเป็นตัวพรีออเดอร์จะดีที่สุดนะคะเพราะดูจากไพ่7วันเนี้ยกำลังทรัพย์ไม่มีซื้อค่ะแล้วอาจจะคุยกับแฟนแล้วแฟนก็โอเคเข้าใจเพราะว่าเราก็รู้ว่าเธอหาเงินเยอะอยู่เราก็รู้ว่าเธอทำงานเยอะอยู่ก็อาจจะไม่ได้มีความแบบงองแงเกิดขึ้นนะคะจากไพ่ทั้งหมดทั้งมวลนะคะก็ขอให้คุณมีความสุขในเทศกาลวาเลนไทน์นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รู้ดวงก่อนว่าวาเลนไทน์จะเป็นแบบไหนอย่าคาดหวังถ้าคาดหวังผิดหวังแล้วก็จะรู้สึกว่าไม่มีความสุขนะคะวันนี้ไปกันก่อนนะคะสวัสดีจ้า